สวัสดีครับท่านผู้ชมวันเสาร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2567เช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่ถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับหลวงตาก็เดินบิณฑบาตท่ามกลางสายฝนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพบรรยากาศจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับฝนเทกระหน่ำลงมาแต่หลวงตาก็ไม่ได้เคยหยุดละเว้นจิตของสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติในทุกๆวันในช่วงของการทุดงควัตเดินทางตามเส้นทางต่างๆนั้นหลวงตาเคยกล่าวไว้ว่าถ้าฝนตกมาเราเปียกได้แล้วก็แห้งได้หลวงตาก็จะเดินทุดงควัตต่อในขณะที่สบงจีวรกำลังเปียกสักพักเดียวก็จะแห้งเพราะโดนสายแดดแผดเผาแต่ในขณะนี้ไม่มีสายแดดหลวงตาไม่ได้เดินทุดงโยมอุปถากญาติธรรมเขามีวิธีการใดให้ผ้าสบงจีวรของหลวงตานั้นแห้งก็ติดตามรับชมในท้ายคลิปนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้ชมบรรยากาศของการรับประทานข้าวก้นบาทของญาติธรรมทานด้วยความปลื้มปิติจินดีมีความสุขเพื่อความเป็นสิริมงคลข้าวก้นบาทในความหมายที่พวกเราเข้าใจกันคือข้าวที่ออกมาจากบาทของหลวงตาบุญชื่นนะครับแต่ข้าวก้นบาทในทํานองเปรียบเทียบก็คือสำหรับกับข้าวภัตตาหารจตุปัจจัยทุกอย่างที่รับประทานได้เนี่ยเมื่อประชาชนนำไปถวายหลวงตาแล้วหลวงตาพิจารณารับแล้วก็คืนให้กับญาติธรรมนั่นก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับข้าวก้นบาทนั้นก็เป็นข้าวที่ยังไม่ได้แกะกล่องสามารถที่จะนำไปมอบนำไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับหน่วยงานราชการศูนย์เด็กเล็กสถานที่ราชการโรงพยาบาลสถานีตำรวจที่มีกำลังพลที่เข้าเวรเข้ายามกันก็จะได้รับประทานอาหารกันก็เป็นข้าวก้นบาทที่มีความเป็นสิริมงคลเช่นกันแต่สำหรับข้าวก้นบาทในคลิปนี้นะครับเป็นข้าวที่ออกมาจากบาทของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจติธรรมที่รับประทานท่ามกลางสายฝนนั้นดูสีหน้าแววตาคุณแม่ก็มีความสุขนะครับได้ทานข้าวก้นบาทกันสำหรับกิจนิมนต์ที่เพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับตามที่แอดมินได้เคยนำเสนอกิจนิมนต์ในเดือนกันยายนก็จะเว้นบางช่วงก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันนี้ก็จะมีกิจเพิ่มเติมมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบดังนี้นะครับวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้หลวงตารับกิจนิมนต์ที่เทศบาลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็เพิ่มมาวันที่21และ22ซึ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ที่21กันยายนนี่ก็เทศบาลสองดาวอำเภอสองดาวสกลนครวันอาทิตย์ที่22นี่องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนาอำเภอสองดาวสกลนครนะครับวันเสาร์ที่28กันยายนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันจันทร์ที่29กันยายนองค์การบริหารส่วนตำบลโฉนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ก็เป็นการออกต่างจังหวัดแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ดูแผนที่ก็จะเห็นว่าจังหวัดมุกดาหารนั้นอยู่ติดกับจังหวัดสกลนครซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางไปบิณฑบาตในช่วงเช้าได้นอกนั้นก็จะเป็นกิจนิมนต์ในเดือนตุลาคมก็คือวันที่1นี่อบต.พังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันที่4อบต.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่ก็เป็นกิจนิมนต์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแอดมินก็จะใส่รายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้คลิปก็เข้าไปดูกันนะครับวันนี้เราจะมาร่วมชมบรรยากาศหลวงตาบิณฑบาตท่ามกลางสายฝนและก็อนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมที่ได้รับข้าวก้นบาทใบนี้นะครับของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็ร่วมรับศีลรับพรไปพร้อมๆกันท
ท้ายคลิปเราก็จะได้เห็นว่าวิธีการที่โยมอุปถากทำให้ผ้าแห้งนั้นเขาทำกันยังไงกันติดตามรับชมนะครับขอบคุณคุณฝ้ายที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปาติยังปีสังฆังสารนังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอานินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิYeah.
มิแล้วกันแล้ว